ทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับได้ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางอย่างจะเลือนหายไปกับการเวลาขณะที่บางอย่างนะครับอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สิ่งเหล่านี้ครับเรียกว่าภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ซึ่งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมกะเทรนด์กระแสสังคมโครงสร้างพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคและวัฏจักรเศรษฐกิจทางวิจัยกรุงศรีนะครับก็ประเมินว่าวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้เป็นตัวเร่งให้กระแสต่างๆที่มีอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนอาจจะทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรือว่าอยู่รอดได้ถ้าหากว่ายังยึดติดกับโมเดลธุรกิจแบบเดิมรายการข่าวเจาะในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์จากวิจัยกรุงศรีที่ได้ออกบทวิเคราะห์ Research Intelligence ฉบับใหม่ในประเด็นพลิกโฉมธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 หากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับทางวิจัยกรุงศรีนะครับก็ได้ระบุว่าโควิด-19 ที่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่นไปสู่ทั่วโลกทำให้โลกในปี2020ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นวิกฤตโรคระบาดไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่มีราคาแพงปั่นป่วนความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างสิ้นเชิงซึ่งการใช้ชีวิตในภาวะที่ผิดปกตินี้นะครับจากวิกฤตโควิดที่ยาวนานกว่า1ปีจะหล่อหลอมความคิดและพฤติกรรมใหม่ของผู้คนมุมมองที่คนมีต่อโลกจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน3ด้านสำคัญด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของคนเราจะคิดว่าโลกมีภัยอันตรายมากกว่าที่คิดโลกจะมีความไม่แน่นอนสูงกว่าที่คิดและโลกก็จะมีความเชื่อมโยงสูงมากกว่าที่คิดไว้ครับเริ่มต้นในด้านพฤติกรรมกันก่อนนะครับทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19ในขณะเดียวกันความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของภาครัฐก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยพฤติกรรมการปรับตัวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงภาวะผิดปกตินี้นะครับก็จะเกิดจากการที่ผู้คนให้คุณค่ามากขึ้นกับปัจจัย7ประการด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับนักวิเคราะห์อาวุโสจากวิจัยกรุงศรีทั้ง2ท่านคือดร.พิมนาราหิรัญกสิและคุณปัญจพัฒน์ประสิทธิ์เดชสกุลผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษโดยคุณจิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวไทยพับลิก้าครับสำหรับในด้านพฤติกรรมเนี่ยนะคะจริงๆมันก็เป็นเชื่อมโยงมาจากความคิดนะคะพอคนคิดคนก็จะแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะคนจะให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะโดยเฉพาะ7อย่างขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะอย่างแรกก็คืออย่างคุณค่าต่อความไว้วางใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องด้านสุขอนามัยนะคะตอนนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะไปทานข้าวเราต้องดูก่อนร้านอาหารนี้ดูโอเคไหมดูสะอาดไหมเขามีการจัดการความสะอาดดีหรือเปล่าเขามีการคัดกรองคนไหมนะคะ mm-hmm. เป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคุณค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นคุณค่าต่อพื้นที่ส่วนตัวนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พลิกหลายๆอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าหลายๆอย่างเราแชร์กันได้นะคะที่ทำงานหลายที่ก็จะเริ่มใช้floor plan แบบที่เรียกว่า open office คือมีโต๊ะใหญ่ๆวางอยู่หลายๆตัวนะคะแล้วก็คนก็ลากเก้าอี้มาเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานรวมกันนะคะสามารถใส่คนเข้าไปได้เยอะมากในห้องเดียวพอเจอโควิดเข้าไปนะคะคนเริ่มกลับมามองว่าเอ๊ะ open office เนี่ยมันทำให้เราได้แชร์ได้คุยกันมากขึ้นแต่มันก็ทำให้เราแลกเปลี่ยนเชื้อโรคกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเริ่มอยากได้พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถเริ่มรักษาระยะห่างกันได้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โควิดเนี่ยทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คนจะให้คุณค่าต่อความเสมือนจริงมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าหลายๆองค์กรเนี่ยอยากจะทำ
การพลิกโฉมองค์กรให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะหรือที่เรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะหลายๆที่ก็มีแผนจะทำนะคะตั้งท่าจะทำนะคะพอมีโควิดมาเนี่ยทุกองค์กรสามารถทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเสร็จภายใน 1-2 อาทิตย์นะคะเราสามารถทำงานทางไกลกันได้ติดต่อผ่านช่องทางเสมือนกันได้นะคะทุกคนเรียนรู้ว่าสามารถ work from home จะต้องทำยังไงทำยังไงถึงจะสามารถต่างคนต่างทำงานแต่ว่ายังประสานงานยังร่วมมือกันได้นะคะผ่านพวกช่องทางเสมือนทั้งวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือผ่านทางmessage พวกแอปพลิเคชันในการส่งข้อความนะคะหรือว่าแม้แต่การวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะซึ่งแม้แต่ผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะติดต่อกับลูกหลานนะคะไม่ว่าจะผ่านไลน์หรือว่าผ่านวิดีโอคอลเนี่ยมากขึ้นในช่วงโควิดนะคะเพื่อให้ทุกคนยังสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยที่ยังรักษาระยะห่างได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเสมือนเนี่ยก็มีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็คนให้คุณค่ามากขึ้นคุณค่าต่อไปนะคะก็อย่างเช่นคุณค่าต่อสุขภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่สุขภาพทางกายสุขภาพทางกายเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าทุกคนให้ความสำคัญนะคะแต่ว่าสุขภาพอย่างอื่นล่ะสุขภาพทางการงานสุขภาพทางการเงินนะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะคนจะหันมาใช้มาตรการการป้องกันและการดูแลมากขึ้นนะคะอย่างถ้าเป็นสุขภาพทางกายคนก็จะพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะพยายามทำตัวให้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนะคะจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยคนนอกจากอัตราการติดโควิดของเราจะต่ำลงมากเนี่ยโรคอื่นๆอย่างไข้หวัดใหญ่ก็มีการติดเชื้อน้อยลงมากด้วยนะคะเพราะว่าคนเริ่มเข้าใจว่าการใส่หน้ากากนะคะการรักษาระยะห่างการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าการล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆเนี่ยพวกนี้มันป้องกันโรคได้นะคะเราป้องกันโควิดแล้วเราก็ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดต่อทางระบบหายใจอื่นๆไปได้ด้วยนะคะทางด้านสุขภาพทางการงานก็หลายคนเริ่มมองหาอาชีพเสริมนะคะเพื่อให้เป็นการลดความเสี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดจะต้องออกจากงานกระทันหันก็ยังมีอาชีพเสริมที่ไปทำได้นะคะหรือหลายคนใช้โอกาสนี้ในการเรียนคอร์สออนไลน์นะคะเป็นการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลตัวเองเพื่อให้เรามีความยืดหยุ่นอาจจะถ้าจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างสุขภาพทางการเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะรู้สึกว่ามีชีวิตแล้วต้องใช้คุ้มนะคะของมันต้องมีนะคะแต่ตอนพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยคนเริ่มเห็นความสำคัญเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่เกิดช็อคทางการเงินได้นะคะก่อนหน้านี้คนอาจจะเคยได้ยินว่าเราควรมีเงินออม6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือบางที่คนก็จะบอกว่าควรจะมีเงินออม6เท่าของเงินเดือนนะคะหลายๆคนทำไม่ได้แล้วก็หลายๆคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เรายังมีเงินเดือนเรายังหาเงินได้เรื่อยๆนะคะแต่พอเกิดวิกฤตขึ้นมาคนก็จะเริ่มกลับมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงินเดือนถ้าเรามีเงินออมนะคะขอโทษถ้าเรามีเงินออมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเรามีกันชนมากขึ้นอีกชั้นนึงนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราต้องออกจากงานกระทันหันเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ในช่วงที่เปลี่ยนงานหรือช่วงที่ยังหางานใหม่ไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนให้คุณค่ามากขึ้นนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงคุณค่าของสุขภาพนะคะซึ่งมันก็จะดูในแง่ของบุคคลแล้วนะคะในภาพรวมเนี่ยคนก็จะให้คุณค่าของเงินในลักษณะมหภาคมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะคะคือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันซ้ำเติมจุดอ่อนของครัวเรือนไทยนะคะคือครัวเรือนไทยเนี่ยค่อนข้างเปราะบางทางการเงินพอสมควรนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าผู้มีรายได้น้อยคือกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดนะคะเพราะกลุ่มนี้ถ้าต้องจำเป็นต้องออกจากงานขึ้นมาเนี่ยทางเลือกเขาน้อยกว่านะคะผู้ประกอบการรายย่อยก็เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้นะคะเงินเข้าเงินออกแต่พอเหมือนเราปิดก๊อกมันไม่มีเงินเข้าแต่มันมีรายจ่ายที่ต้องออกเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยก็ลำบากเ
นะคะก็ต้องใช้หลายๆวิธีในการที่จะสามารถเอาทำให้ธุรกิจตัวเองรอดในช่วงที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าธุรกิจอย่างร้านอาหารที่อาจจะเคยทำเป็นร้านอาหารที่มีระดับนิดนึงนะคะช่วงโควิดก็ต้องถอยกลับมา มาทำอาหารกล่องนะคะเพื่อช่วยเหลือทำให้พนักงานในร้านเนี่ยยังอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องเลิกจ้างนะคะซึ่งคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนไทยของเราเนี่ยเปราะบางนะคะคนที่ไม่มีหนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จะสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายกว่านะคะแต่ว่าใครที่มีภาระหนี้สูงเนี่ย ก็จะลำบากนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงหนี้ของภาคครัวเรือนไทยเนี่ยก็คือเทียบกับรายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ความเปราะบางเนี่ยมันอยู่กับคนกลุ่มนี้เยอะก็แน่นอนนะคะพอโรคระบาดกระทบคนนะคะภาครัฐต้องออกนโยบายเพื่อควบคุมการระบาดนะคะมันต้องส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะคะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทางวิจัยกรุงศรีเนี่ยคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบประมาณ 10.3% นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขการติดลบที่ดูน่ากลัวนะคะถ้าหันไปมองดูเฮ้าส์อื่นๆส่วนใหญ่ก็ให้ตัวเลขที่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นทุกคนมองเห็นเป็นภาพเดียวกันว่าเศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะโดยเฉพาะไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะก็คือช่วงเดือนเมษายนจนถึงมิถุนานะคะน่าจะเป็นช่วงที่ผลกระทบมันหนักที่สุดนะคะเพราะว่าก็เป็นช่วงที่มีการล็อกดาวน์อย่างค่อนข้างแน่นหนานะคะมีมาตรการควบคุมหลายๆอย่างนะคะร้านค้าหลายประเภทไม่สามารถเปิดทำการได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส2เนี่ยเราน่าจะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างหนักที่สุดอย่างที่บอกค่ะว่าการล็อกดาวน์เนี่ยมันทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆภาคส่วนนี่หายไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพอเราควบคุมพรมแดนนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหยุดชะงักนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็โดนเป็นลูกโซ่ไปด้วยนะคะซึ่งภาคการท่องเที่ยวก็เราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือหนึ่งในเครื่องยนต์ที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะยังพอไปได้นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่โดนภาคท่องเที่ยวจังๆนะคะซึ่งทั้งการล็อกดาวน์หรือการควบคุมพรมแดนเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราควบคุมโรคได้ชะงักนะคะแต่มันก็แลกมากับเศรษฐกิจนะคะที่น่าจะหดตัวอย่างค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็มันอาจจะทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้อีกสักพักนึงด้วยนะคะในรูปแบบของทั้งรายได้ของบางกลุ่มอาชีพเนี่ยรายได้เขาอาจจะลดลงโดยถาวรนะคะอาจจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะคะภาระหนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยก็ลดลงนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลกระทบก็จะหนักที่สุดนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะคะแล้วก็ต่อโมเดลธุรกิจด้วยค่ะเพราะว่าอย่างช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยเจ็บตัวกันเยอะค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าในกลุ่มเรามองเห็นคนที่เจ็บตัวเนี่ยจริงๆมันก็จะมีคนที่อยู่รอดได้และทำได้ดีแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณปัญจพัฒน์จะเล่าให้ฟังว่าจะมีธุรกิจกลุ่มไหนบ้างนะคะที่จะเป็นผู้แพ้หรือกลุ่มไหนที่เป็นผู้ชนะจากโควิดครั้งนี้ค่ะซึ่งทางวิจัยกรุงศรีนะครับก็ได้ประเมินว่าวิกฤตในครั้งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนอาจจะทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรือว่าอยู่รอดได้ถ้าหากว่ายังยึดติดกับโมเดลธุรกิจแบบเดิมเพราะว่าในภาวะปกติใหม่นะครับที่มีสภาพการแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากกลยุทธ์ทางธุรกิจในลักษณะเดิมเช่นการทุ่มงบการตลาดการพัฒนาสินค้าและบริการหรือว่าการลดต้นทุนอาจจะไม่สามารถช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ดังนั้นครับภาคธุรกิจจึงต้องเข้าใจบริบทของโลกใหม่เพื่อปรับตัวให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับในหลายกรณีเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่พลิกโฉมหรือว่า transformative เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อการถูกทำลายหรือว่า disrupt นะครับเรามาฟังเรื่องการพลิกโฉมธุรกิจรับ5 new normal นะครับหลังจากธุรกิจโควิด-19 กันต่อโดยมี5ขั้นตอนที่สำคัญกับคุณปัญจพัฒน์ประสิทธิ์เดชสกุลครับจริงๆไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้กระทบแค่
ไม่อยากให้มองแค่เรื่องรายได้หรือว่าผลกำไรขาดทุนที่มันหายไปเท่านั้นอย่างที่ดร.พิมพ์พูดนะผลกระทบมันเกิดขึ้นหลายด้านมากถ้าดูโมเดลธุรกิจของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะมันได้รับผลกระทบในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าทรัพยากรของบริษัทนะครับกิจกรรมหลักของเขานะครับตัวพาร์ทเนอร์ก็ได้รับผลกระทบนะครับนี่ผมอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงนะถ้ามองในอุตสาหกรรมธุรกิจของสายการบินนะครับสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเริ่มแรกเลยกิจกรรมหลักของเขานะหยุดชะงักไปนะครับด้วยมาตรการของภาครัฐที่ไม่ให้คนเดินทางใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปค่อนข้างมากนะครับอัตราในการขนส่งผู้โดยสารบนเครื่องบินก็ต้องลดลงต้องเว้นระยะห่างกันถูกไหมครับนี่สายการบินก็มีการปรับตัวนะก็ต้องมีการปรับตัวปรับกิจกรรมหลักของตัวเองในช่วงที่มันยากลำบากเนี่ยนะครับเช่นอาจจะต้องนำเครื่องบินโดยสารผู้โดยสารเนี่ยมาโดยสารรับส่งสินค้าแทนคาร์โก้นะครับอันนี้ก็มีเป็นส่วนที่ทำให้กิจกรรมของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเรื่องของทรัพยากรของธุรกิจก็ลดลงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสดนะครับตัวทุนต่างๆนะครับหรือแม้แต่ความสามารถในการระดมเงินกู้นะจากแหล่งเงินทุนต่างๆเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของเงินแล้วเนี่ยเรื่องของตัวเครื่องบินในฝูงบินมันก็ลดลงด้วยนะครับตัวบุคลากรก็หลายๆคนก็ถูกปลดออกจากงานใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรสำคัญของธุรกิจของสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของความกังวลต่อด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งเขาอาจจะมีความต้องการที่จะเดินทางที่ไม่ต้องใกล้ชิดกับบุคคลผู้โดยสารท่านอื่นหรือว่าการอยู่ร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่นในสนามบินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็คอนเซิร์นนะครับการเดินทางถ้าเกิดมันสามารถที่จะไม่ต้องใช้การสัมผัสเลยนะเป็นระบบทัชเลสได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้โดยสารอาจจะต้องการมากขึ้นให้คุณค่ากับมันมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ลูกค้าก็ต้องการความยืดหยุ่นนะครับทั้งในเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินนะครับเดิมทีผมอาจจะปกติผมจะเดินทางเนี่ยผมจะจองตั๋วล่วงหน้า3เดือน6เดือนนะครับแต่เหตุการณ์ที่มันมีความไม่แน่นอนสูงขนาดนี้ความต้องการเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะจองล่วงหน้าเพียงไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันนะครับแล้วก็เรื่องของการยกเลิกการเดินทางนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับอันนี้เป็นความต้องการของลูกค้าที่มันเปลี่ยนไปนะเรื่องของช่องทางการให้บริการก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องการหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นๆแบบเผชิญหน้าใช่ไหมครับเช่นการให้บริการขายสินค้าบนเครื่องบินอันนี้อาจจะเป็นอันนึงที่ให้บริการไอ้ผู้ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการไม่ได้ให้คุณค่ามากเหมือนแต่ก่อนอาจจะต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าบนเครื่องบินนะครับแล้วช่องทางที่จะมาทดแทนอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับการจองที่นั่งออนไลน์การซื้อตั๋วออนไลน์เนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับจากเหตุการณ์โควิดนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันได้รับโควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายๆด้านนะครับไม่ใช่แค่ด้านรายได้ผลกำไรขาดทุนเท่านั้นนะครับแล้วก็หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนะซึ่งอาจจะเพราะถ้ามันต่างจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวัฏจักรเศรษฐกิจธุรกิจทำแบบเดิมสุดท้ายมันก็จะกลับมาแบบเดิมเขาอาจจะไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงมากนักนะแต่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างลักษณะเนี่ยคือธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ดีเหมือนก่อนนะครับไม่สามารถทำรายได้ทำกำไรได้ดีเหมือนก่อนนะครับอันนี้ผมก็ถอดบทเรียนจากคนที่อยู่ในวงการนี้เขาก็มีการคุกคีกับภาคธุรกิจนะครับซึ่งงานหนึ่งที่ผมได้ไปศึกษาก็คือของ professor Clayton Christensen นะครับเขาก็เขามีการแยกนะการให้นิยามของนวัตกรรมเวลาคนพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยคนก็จะพูดรวมๆใช่ไหมฮะแต่พอเรามีการแยกพูด
นะว่านวัตกรรมมันมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยมันตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมของเรานะสิ่งที่เขาพูดมันมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกคือนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพนะอันนี้นวัตกรรมในด้านนี้เราได้ยินกันเยอะแล้วเราทำกันเยอะนะครับนวัตกรรมที่2ก็คือนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนนะครับและนวัตกรรมที่3ก็คือนวัตกรรมที่เข้ามาปั่นป่วนโลกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disruptive technology นะครับซึ่งสิ่งที่อยากให้ภาคธุรกิจปรับตัวนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่เนี่ยอยากคือมุ่งไปสู่นวัตกรรม2 อย่างหลังนะครับคือนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนกับนวัตกรรมที่สร้างสิ่งใหม่นะครับปั่นป่วนโลกนะครับซึ่งนวัตกรรมที่ปกติคนทำกันมากเนี่ยที่ทำกันมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพนะคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของการทุ่มเงินทำการตลาดต่างๆการสร้างระบบสภาพแวดล้อมในที่ทำงานสร้างแรงจูงใจให้คนในที่ทำงานขยันนะครับมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพไปได้ตลอดรอดฝั่งถูกไหมครับคุณไม่สามารถที่จะลดต้นทุนไปได้ตลอดนะครับซึ่งบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ถูกทำลายที่เคยเติบโตช่วงชัชวาลนะแล้วก็ตายหายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพนะครับบริษัทเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากแต่เพราะว่าโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีผู้เล่นรายใหม่ที่เข้าตลาดมาเนี่ยด้วยความคิดใหม่ๆนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยแนววิธีการการให้บริการใหม่ๆซึ่งให้บริการที่ดีกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ถูกกว่านะครับรูปแบบเดิมแล้วมันก็พลิกโฉมมันเปลี่ยนโฉมธุรกิจไปเลยนะจากเดิมที่เป็นลูกค้าของรายใหญ่นะลูกค้าเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้กับการบริการของผู้เล่นรายใหม่นี้นะครับก็กลายมาเป็นผู้นำตลาดนะไปอย่างถาวรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าภาคธุรกิจควรจะมองคือแยกมองในเรื่องของนวัตกรรมที่เข้าใจนวัตกรรมที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่ทิศทางที่มันยั่งยืนมากขึ้นนะครับครับผมนี่ผมขอยกตัวอย่างนะครับแบบมันมีตัวอย่างธุรกิจเพื่อจะให้ภาพที่มันชัดขึ้นนะครับธุรกิจที่สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งด้วยโมเดลธุรกิจนะครับมันก็มีหลายตัวอย่างหลายบริษัทนะที่มันทำได้ดีด้วยไอเดียที่ดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการทำพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มันซับซ้อนหรือว่าใช้เทคโนโลยีเรื่องของเครื่องจักรอะไรมากมายไม่ต้องมีการลงทุนมากมายหรือกำลังคนมากมายนะครับเป็นไอเดียที่มันพลิกวิธีการทำธุรกิจของเขาแล้วจนเขาสามารถที่จะเป็นผู้เล่นเล็กๆในตลาดกลายเป็นผู้นำของตลาดได้นะครับตัวอย่างแรกคือบริษัท Netflix หลายคนคงเคยได้ยินแล้วคงใช้บริการของ Netflix ในปัจจุบันแต่ในอดีตของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากเป็นเจ้าเล็กๆมากนะครับแล้วก่อนหน้า Netflix เนี่ยมันมีบริษัทที่ผู้นำตลาดอยู่เจ้าหนึ่งชื่อ Blockbuster ถ้าใครอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยนะครับแล้วผมก็เคยเป็นลูกค้า Blockbuster นะครับคือ Blockbuster เนี่ยเขาก็ให้เช่า DVD นะธุรกิจของเขาแล้วเขาก็จะมีร้านค้ากว่าหมื่นแห่งในทั่วประเทศสหรัฐนะครับในปี1997นะครับ Netflix ก็เข้ามานะแต่เขาเริ่มด้วยวิธีคิดที่มันต่างไปจากBlockbuster นะครับคือเขาเลือกที่จะให้ลูกค้าจ่ายเป็นรายเดือนแทนที่จะให้เช่าเป็นชิ้นๆนะครับเช่า DVD เป็นชิ้นๆแล้วก็จ่ายเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ให้ส่งบริการส่ง DVD ผ่านไปรษณีย์นะครับนะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือ10ปีหลังจากนั้นนะครับคือ Netflix เนี่ยเริ่มที่จะปรับโมเดลอีกครั้งนะหันมาทำโปรแกรมสตรีมมิ่งออนไลน์นะซึ่งตรงนี้ทำให้มันเป็นการปฏิวัติวงการเช่า DVD นะไปสู่ธุรกิจการดูภาพยนตร์การชมสิ่งบันเทิงออนไลน์อย่างเต็มตัวนะครับไอ้ Blockbuster ก็ไม่มีจุดไม่มีที่ยืนละตั้งแต่ที่มีการปฏิรูปวงการตรงนี้ไปนะครับ
อีกตัวอย่างนึงคือธุรกิจ Nespresso ครับNespresso เนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจที่อาจจะต่างจากการทำกาแฟเจ้าอื่นๆนะครับอย่างแรกเขามีความสามารถในการคิดค้นแล้วจดสิทธิบัตรไอตัวกาแฟแคปซูลแล้วก็เครื่องชงกาแฟแคปซูลนะครับซึ่งไอตัวกาแฟแคปซูลเนี่ยมันต้องใช้กับเครื่องชงกาแฟแคปซูลของเขาเท่านั้นนะครับตอนเริ่มแรกของเขาเนี่ยเขาเน้นขายให้กับภาคธุรกิจในลักษณะของ B2B นะครับขายให้กับร้านค้าที่ขายกาแฟขายให้กับออฟฟิศที่อาจจะให้บริการกาแฟกับพนักงานออฟฟิศนะฮะแต่แนวคิดแรกของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้รับความนิยมมากนะเขาขายเป็นเซตทั้งชุดเนี่ยให้กับกลุ่มลูกค้าเขาตอนหลังเขาถึงปรับเปลี่ยนโมเดลของเขานะครับหันมาทำธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับจาก B2B กลายเป็น B2C แล้วทำกับลูกค้าคนที่ดื่มกาแฟเลยนะครับแล้วก็แยกขายนะครับจากเดิมที่ขายเป็นเซตนะครับแยกขายเครื่องกาแฟก็อาจจะขายตามร้านค้าทั่วไปนะครับเขาคิดว่าถ้าเมื่อใดที่ลูกค้าคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยมีเครื่องของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องซื้อตัวกาแฟแคปซูลจากบริษัทของเขานะครับงั้นแล้วช่องทางการขายตัวกาแฟแคปซูลมันก็สามารถขายได้หลายช่องทางนะผู้ซื้อก็ซื้อได้หลายช่องทางเช่นตามร้านค้าทั่วไปคุณสามารถโทรสั่งจากบริษัทนะครับบริษัทก็ส่งไปให้หรือว่าสั่งผ่านเว็บไซต์เขาก็ส่งไปรษณีย์ไปให้นะครับมันก็เลยทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีการมีลูกค้าของเขาที่ใช้บริการของ Nespresso เนี่ยมีต้นทุนที่จะย้ายไปใช้กาแฟของเจ้าอื่นเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเมื่อใดที่เขามีเครื่องกาแฟแคปซูลแล้วเนี่ยเขาก็ต้องซื้อไม่อยากจะไปลงทุนเครื่องทำกาแฟชนิดอื่นใช่ไหมเขาก็ต้องซื้อตัวกาแฟแคปซูลกับ Nespresso ซึ่งตอนหลังเขาปรับตัวฮะหลังจากช่วงปี2012สิทธิบัตรเขาหมดไปเจ้าอื่นเขาเห็นว่าเนี่ยเขาผูกขาดตลาดอยู่เขาก็หันมาทำตัวเครื่องชงกาแฟแคปซูลเหมือนกันซึ่งเขาปรับตัวยังไงคือเขามองว่าไอ้ตัวเนสเปรสโซ่ของเขาเนี่ยเขายึดตลาดยุโรปได้ใช่ไหมแต่ว่าตลาดอเมริกาตลาดเอเชียเขายังนิยมกาแฟสตาร์บัคอยู่เขาไปพาร์ทเนอร์กับสตาร์บัคทีนี้เขาก็ทำให้ไอ้ Starbucks เนี่ยสามารถผลิตกาแฟแคปซูลที่ใช้กับเครื่อง Nespresso ได้อันนี้ก็เป็นการสร้างพาร์ทเนอร์การสร้างความร่วมมือที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตัวเองนะครับเขาคงก็ไม่ได้ดื้อรั้นที่จะพัฒนาเน้นจะมุ่งแต่พัฒนาแต่เครื่องทำกาแฟแคปซูลเท่านั้นให้มันดีเลิศคือตอนนี้เขาก็ต้องพลิกไปทำอย่างอื่นแทนจะหาคู่ค้าที่คู่ธุรกิจที่เก่งแล้วก็สามารถยึดตลาดได้ในทั่วโลกนะครับนี่ขอยกตัวอย่างของประเทศไทยได้ไหมครับค่ะของประเทศไทยจริงๆก็มีตัวอย่างที่บริษัทสามารถพลิกธุรกิจจนกลายมาเป็นผู้นำได้มันคือธุรกิจปั๊มน้ำมันปตท.ครับถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนเนี่ยแต่ก่อนชื่อเสียงของปตท.ไม่ได้โด่งดังเท่าทุกวันนี้นะครับประชาชนทั่วไปไว้วางใจกับผู้ให้บริการสถานีปั๊มน้ำมันรายของต่างประเทศมากกว่าค่ะเช่นบริษัทปั๊มเชลปั๊มเอสโซปั๊มคาวเทคเนี่ยเป็นเจ้าตลาดครองตลาดธุรกิจปั๊มน้ำมันในเมืองไทยนะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็ไว้วางใจกับคุณภาพน้ำมันของบริษัทต่างชาติมากกว่าของไทยสิ่งที่ปตท.ทำก็คือเขาเริ่มแข่งโดยออกไปบุกตลาดต่างจังหวัดนะครับซึ่งปั๊มต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะตลาดต่างจังหวัดมากนักนะจนเกิดเป็นที่รู้จักนะครับอันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์คล้ายๆป่าล้อมเมืองนะจากนั้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเขาคือปตท.ขยายธุรกิจนะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเขาเดิมนะคือการขายน้ำมันใช่ไหมครับตอนนี้หันมาให้บริการที่ไม่ใช่น้ำมันมากขึ้นนะครับโดยที่เขาไปจับมือกับร้านสะดวกซื้อ7-Eleven นะครับแล้วก็ทำธุรกิจขายกาแฟแบรนด์ครับคาเฟ่อเมซอนของตัวเองนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่ก็เป็นผู้นำของตลาดก็ครองตลาดแทนปั๊มเชลปั๊มเอสโซปั๊มคาวเทคพวกนี้ตอนนี้ก็สู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาสามารถให้บริการปั๊มน้ำมันขายน้ำมันที่เป็นเลิศมันไม่ใช่ตรงนั้นโมเดลธุรกิจเขาคือ
ให้บริการที่เป็นนอนออยล์นะบิสซิเนสก็คือให้บริการด้านอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันเนี่ยคนที่เข้ามาก็ได้รับได้ใช้บริการแบบครบวงจรแล้วก็สะดวกในการใช้บริการซึ่งจากตัวอย่างแล้วที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็มีคุณออสเตอร์ไวเดอร์เนี่ยที่เขาไปศึกษานะครับว่าอะไรที่ทำให้บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศมากที่ถูกทำลายได้ยากนะครับเขาก็ให้ข้อสรุปมา3ประการประการแรกคือบริษัทเหล่านี้เขาเน้นแข่งขันในการสร้างโมเดลธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับไม่ได้เน้นการแข่งขันที่ตัวสินค้าหรือการแข่งขันที่ราคานะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์แก้เพนพอยต์ของลูกค้านะแล้วสามารถมัดใจลูกค้าได้นะทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาต้องมีต้นทุนสูงหรือต้องสูญเสียโอกาสค่อนข้างมากถ้าเขาจะต้องไปเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นนะครับแล้วก็มีโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้มันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องอย่างเนสเปรสโซที่เขาทำนะครับซื้อเครื่องกาแฟเขาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้กาแฟคัพซูลของเขานะครับและที่สำคัญผมคิดว่าธุรกิจควรคิดที่จะพยายามผูกขาดตลาดเราอาจจะเคยได้ยินจากนักเศรษฐศาสตร์พูดบ่อยๆว่าการผูกขาดมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับอันนี้คือมุมมองของเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลให้เกิดการแข่งขันให้มากที่สุดแต่ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าคุณควรมีเป้าหมายที่จะสร้างอำนาจในตลาดให้มากนะครับหรือกระทั่งผูกขาดตลาดนะครับเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจของคุณนะครับแล้วควรจะหาตลาดที่เป็นจุดยืนที่มั่นคงให้กับธุรกิจของคุณนะครับแม้ว่าตลาดนั้นจะเป็นตลาดที่เล็กหรือเป็นนิชมาร์เก็ตก็ตามนะซึ่งก็ยังดีกว่าที่คุณจะไปเผชิญหน้าแข่งแบบในตลาดที่มีความเข้มข้นสูงทุกคนแห่กันมาแข่งขันในตลาดนี้นะแล้วคุณก็ทำในวิธีการเดียวกับที่คนอื่นเขาทำซึ่งอันนั้นไม่จะไม่ค่อยมีความยั่งยืนนะครับมีนักธุรกิจที่เคยทำงานร่วมกับอีลอนมัสก์ฮะปีเตอร์เทียลนะฮะเขาเคยพูดไว้ว่า competition is for losers นะครับคำพูดนี้ทรงพลังมากนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันสำหรับคนแพ้นะครับคือการแข่งขันคือคุณที่ถ้าคุณเน้นการแข่งขันเน้นเผชิญหน้าแข่งขันในตลาดที่คนแข่งขันมากๆเนี่ยคุณไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิ้นเลยคุณไม่สามารถกำหนดราคาได้เลยคุณเป็นผู้รับราคาเท่านั้นใช่ไหมครับคุณต้องตอบสนองลูกค้าเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถกำหนดทิศทางความต้องการของลูกค้าได้นะครับแล้วในตลาดแบบนี้มีคนเข้าออกง่ายนะครับมีการเกิดมีการตายของบริษัทเยอะมากนะครับดังนั้นธุรกิจจำเป็นที่จะควรที่จะมุ่งไปสู่มันเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเบอร์หนึ่งแล้วล่ะผูกขาดตลาดใช่อันนั้นคือน่าจะเป็นเป้าหมายของธุรกิจทุกคนนะทุกคนที่ทำธุรกิจนะครับซึ่งการผูกขาดในที่นี้มันไม่ใช่การทำธุรกิจแบบไม่เป็นธรรมนะอันนี้ผมพูดอย่างคนละนิยามไม่ใช่เป็นการกีดกันธุรกิจอื่นนะครับไม่ใช่ออกไปกว้านซื้อกิจการของคู่แข่งนะครับหรือว่ากดราคาให้มันต่ำๆเพื่อไล่คู่แข่งออกไปจากตลาดเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่คุณต้องสร้างฮาร์ดข้อได้เปรียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีก็ตามเรื่องของความสามารถในการสเกลธุรกิจของคุณหรือว่าการสร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟคของธุรกิจของคุณเนี่ยหรือการสร้างแบรนด์ให้คุณเนี่ยมีอำนาจในตลาดนะครับมีความสามารถในการกำหนดราคาได้หรือมีความสามารถในการกำหนดทิศทางของตลาดได้ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คุณมีทรัพยากรด้วยนะทรัพยากรที่พอที่จะคิดค้นลงทุนสิ่งใหม่ๆนะครับสามารถลองผิดลองถูกได้เทียบกับบริษัทที่ต้องแข่งขันแบบทุกการในตลาดที่เข้มข้นเนี่ยมาร์จิ้นบางมากนะครับคุณไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะใช่ที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่สามารถที่ลองผิดลองถูกได้นะครับซึ่งการที่ผมบอกว่าทำไมภาคธุรกิจถึงควรจะมุ่งไปสู่ความเน้นมุ่งไปสู่อำนาจการผูกขาดนะซึ่งในภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเองนะครับถ้าทุกคนคิดแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะเติบโตได้การแข่งขันมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับตัวเศรษฐกิจก็จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดตันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่านักเศรษฐศาสตร์ในสุดท้ายก็จะชอบนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยอันนี้ก็กลับมาประเด็นที่สองที่สิ่งที่เขาถอดบทเรียนมาจากบริษัทที่ทำไมเขาถึงถูกทำลายได้ยากเนี่ยอันที่สองก็คือเขาก้าวข้ามเส้นแบ่งของธุรกิจของอุตสาหกรรมได้อันนี้คือสิ่งที่ฟูจิฟิล์มเขาได้ทำเดิมที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมอัดรูปนะครับตอนหลังเขาไปทำอุตสาหกรรมความสวยความงามอุตสาหกรรมยาซึ่งมันคนละเรื่องกันแต่อาศัยจุดเด่นของเขาในการพลิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วธุรกิจสมัยใหม่ก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณต้องไปขยายขอบเขตของธุรกิจของคุณสร้างคุณค่านะครับที่มันออกไปจากพื้นที่การแข่งขันเดิมของคุณนะครับซึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นสังเวียนธุรกิจเป็นอารีนามากกว่าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสังเวียนธุรกิจของคุณอาจจะไปคาบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลากหลายได้นะครับมากกว่าจะยึดอยู่แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วคุณคิดในรูปแบบของอุตสาหกรรมนี้เท่านั้นเนี่ยการเติบโตของคุณก็จะแคบกว่านะครับนี่ตัวอย่างก็ในส่วนนี้ก็มีมากมายอย่างปตท.เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะเขาก็จะเดิมทำอุตสาหกรรมพลอยตอนนี้ก็มาทำนอนออยใช่ไหมครับหรือว่าในไทยก็จะมีอย่างฟาร์มโชคชัยแต่ก่อนก็ให้แค่ผลิตแต่นมเท่านั้นตอนหลังก็มาทำพวกผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับนมโดยอาศัยนมเป็นจุดตั้งไปทำให้ผลิตสินค้าคอน sumer product มากขึ้นเช่นพวกไอศครีมใช่ไหมครับพวกอาหารหรือว่าชาตามือเนี่ยเขาก็จากเดิมก็ผลิตชาขายส่ง B2B ตอนหลังก็มาทำพวกเครื่องดื่มของเขาเองขายกลุ่มบริโภคกลุ่มตลาดอีกกลุ่มหนึ่งจากเดิมของเขาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการพลิกธุรกิจของตัวเองนะครับให้ก้าวข้ามเส้นแบ่งของอุตสาหกรรมนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องไม่หยุดสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆต้องreinvent ตัวเองตลอดเวลานะครับเนื่องจากธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตามกระแสของเทคโนโลยีที่มันเติบโตแบบในลักษณะของ exponential ในอัตราเร่งนะครับดังนั้นคุณต้องมีกระบวนการที่สามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ผูกขาดตลาดได้ในระยะยาวสุดท้ายนี้นะครับวิจัยกรุงศรีก็มองว่าหลังจากนี้ทางรอดของธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและพัฒนาโมเดลของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสร้าง value proposition ที่ตอบสนองต่อโจทย์ของผู้บริโภคในขณะเดียวกันครับก็ควรจะเปิดโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสร้างการตลาดใหม่ซึ่งในบางกรณีเนี่ยนะครับธุรกิจอาจจะต้องก้าวออกมาจากพื้นที่ที่แข่งขันเดิมไปอยู่บนสังเวียนธุรกิจใหม่โดยจากประสบการณ์ของหลายธุรกิจในอดีตแล้วก็จากโควิด-19 แล้วนะครับก็ได้พิสูจน์ว่าถึงแม้โมเดลธุรกิจใหม่จะยังไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ในวันนี้แต่ก็อาจจะมีศักยภาพที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจได้ในอนาคตครับและนี่ก็คือบทสรุปส่งท้ายจากนักวิเคราะห์ทั้ง2ท่านโดยวิจัยกรุงศรีครับถ้ากลับมาที่โจทย์ของเราคือว่าโควิดจะเปลี่ยนธุรกิจนี่ยังไงแล้วธุรกิจควรจะปรับตัวยังไงเพื่อให้สามารถรับมือกับโลกหลังโควิดได้นะคะเราทราบกันดีว่าหลังโควิดเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่น่าจะมาแน่ๆน่าจะคงอยู่อย่างถาวรเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโลกเสมือนนะคะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์ที่ธุรกิจอาจจะต้องตอบให้ได้ว่าทำยังไงถึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางเสมือนได้นะคะอย่างธุรกิจที่อาจจะเคยเน้นประสบการณ์ของผู้บริโภคในการรับบริการทำยังไงที่จะสามารถให้ประสบการณ์นั้นกับผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเข้ามารับบริการที่ร้านค้าได้นะคะอย่างเช่นอย่างร้านอาหารนะคะอย่างร้านอาหารอาจจะเป็นแนว fine dining นะคะเคยให้บริการลูกค้าที่ร้านนะคะคนจองกันแน่นข้ามปีนะคะพอมีโควิดเขาปิดให้บริการที่ร้านนะคะบางร้านปรับตัวโดยการไปทำเป็นเชฟเทเบิลนะคะคือรับไปทำตามบ้านให้เลยนะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการปรับตัวที่ทำให้สามารถรับบริการเดิมได้โดยที่เปลี่ยนช่องทางการให้บริการนะคะหรือว่าแม้แต่ไหลธุรกิจร้านอาหารหลายเจ้าค่ะที่เคยให้บริการที่ร้านอย่างเดียวเริ่มมาให้บริการเป็นอาหารกล่องแต่อาหารกล่องอย่างเดียวเอาไปอุ่นที่บ้านแล้วรสชาติมันไม่เหมือนเดิมทำยังไงล่ะนะคะบางเจ้าก็เลยใช้วิธีทำเป็นเหมือนเรียกว่าอาหาร
กึ่งสำเร็จรูปนะคะแต่ไม่ใช่กึ่งสำเร็จรูปแบบมาม่านะคะไม่ใช่ชงน้ำร้อน3นาทีแล้วเรารับประทานได้แต่เป็นการให้เขาเรียกว่าอะไรให้วัตถุดิบนะคะที่ปรุงแล้วอาจจะปรุงแล้วครึ่งทางหรือ 70% นะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาไปปรุงต่อที่บ้านโดยที่ให้วิธีการปรุงต่อนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นวิธีที่ง่ายสามารถใช้ไมโครเวฟหรือแค่ต้มอาหารหรือว่าใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัววิธีหนึ่งที่ทำให้ร้านค้าที่เคยขายแต่ experience แบบหนึ่งเนี่ยสามารถขยายขอบเขตของการใช้ experience ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้าสามารถบริโภคสินค้าเราได้ทั้งที่ร้านและที่บ้านนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีโควิดหรืออาจจะต้องเกิดการล็อกดาวน์อีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ธุรกิจอาจจะต้องลองเก็บไปคิดนะคะแล้วก็ลองตกผลึกดูว่ายังมีเพนของลูกค้าอะไรบ้างที่เราสามารถแก้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องลองคิดดูเพราะว่านวัตกรรมทุกอย่างก็เกิดจากเพนพอยต์ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าโควิดครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะสร้างเพนพอยต์ได้หลากหลายมากเลยนะคะเชื่อว่ามันยังมีเพนอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับธุรกิจแล้วใครที่สามารถตอบเพนแบบนี้ได้ก่อนนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่าจริงมันเริ่มเห็นตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแหละเมกะเทรนด์ว่ามันมาตั้งแต่ก่อนโควิดสิ่งที่โควิดเข้ามาเนี่ยคือเข้ามาเร่งกระบวนการให้เมกะเทรนด์เหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนะแล้วไอ้เมกะเทรนด์เหล่านี้มันไม่หายไปไหนหรอกฮะแต่อาจจะบางตัวอาจจะปรับหน้าตาไปนะแต่อย่างเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะเร่งเร็วขึ้นอย่างที่ดร.พิมพ์ได้ยกตัวอย่างไว้หลายอย่างทั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมฮะทั้งการสั่งอาหารออนไลน์การปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้แล้วคิดว่าโลกหลังโควิดเนี่ยยังไงนะครับถ้าคุณยังเกาะกับเมกะเทรนด์อยู่เนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะทำให้มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจอาจจะต้องทบทวนนะอาจจะต้องมองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ครบให้รอบด้านไม่ใช่แค่ไปโฟกัสแค่เรื่องของโควิดเท่านั้นจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่นะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมันมีแต่ละอันมีกำลังที่มันแตกต่างกันไปถ้ามองเห็นถึงกำลังของเมกะเทรนด์ที่มันเคลื่อนอยู่แล้วมันแรงขึ้นอย่างไรเนี่ยมองแยกแยะให้เห็นกำลังแต่ละตัวเนี่ย ก็สามารถที่จะอาจจะมองให้เห็นถึงอาจจะทำให้เขาสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากวิจัยกรุงศรีได้นะครับในบทความวิจัยกรุงศรีวิเคราะห์วิกฤตโควิดเร่งเมกะเทรนด์ตอนที่1ล้อมโลกใบใหม่เปลี่ยนชีวิตคนและตอนที่2 5Rs ความท้าทายใหม่ธุรกิจที่เว็บไซต์ thaipublica.org ครับและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ thaipublica โดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ